สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับตอนนี้ครับญี่ปุ่นประมาณนี้กี่โมงเนี่ยกี่โมงเนี่ย5โมงแล้วเหรอ5โมงครึ่งแล้วเนี่ยนะโทษทีครับไลฟ์สดกันอีกทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะที่ประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นก็คล้ายๆกันอย่างหนึ่งก็คือนะฮะการทำธุรกิจนะนี่คือโรงแรมนะฮะโรงแรมนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยโรงแรมหลายที่เจ๊งกันหมดเลยและที่ประเทศญี่ปุ่นก็เจ๊งประเทศไทยก็เจ๊งนะครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูว่าถ้าเราทำธุรกิจโรงแรมเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยตอนนี้ไม่มีลูกค้าเราจะทำไงให้มีลูกค้าเราเพิ่งถ่ายรายการเสร็จกันสดๆเลยนะฮะเพิ่งถ่ายรายการนะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมนะฮะที่นะฮะเจ๋งมากๆเจ๋งยังไงฮะเพื่อนๆเจ๋งก็คือเฮ้ยทำยังไงให้คนมาจองเยอะๆทำไงให้คนมาเช่าเยอะๆทำยังไงให้คนมาใช้บริการเยอะๆเพื่อนๆลองคิดดูครับว่าการทำธุรกิจเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมขอปรับกล้องก่อนนะได้ยินไหมเนี่ยการทำธุรกิจนะถ้านะฮะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เนี่ยจะเจ๋งมากเลยใช่ไหมฮะแล้วทำยังไงล่ะเพื่อนๆทำยังไงล่ะนี่ก็มาไลฟ์สดกันนะไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับไม่ได้นัดหมายกันแต่นี่ก็เป็นคลิปที่น่าสนใจอีกการหนึ่งเพื่อนๆสมมติเราเปิดร้านอาหารเราเปิดร้านกาแฟเราเปิดร้านโรงแรม ก่อนที่เป็นโควิดเนี่ยนะฮะก่อนที่มีโควิดเนี่ยนะฮะโรงแรมหลายแห่งเนี่ยมียอดขายเป็นร้อยล้านนะฮะแล้วหลายโรงแรมก็เจ๊งนะในชินจูกุเนี่ยนะฮะเจ๊งกันเยอะแยะมากมายอ้าวแล้วก็มาซูมแล้วก็มาโฟกัสว่าโรงแรมแต่ละที่เนี่ยเจ๊งกันแล้วซวยกันแล้วแต่เราเคยเห็นไหมครับว่าเขาใช้วิธีไหนในการทำให้ลูกค้ากลับมาใหม่ได้ในช่วงโควิดด้วยนะในช่วงโควิดเนี่ยนะทำให้คนเนี่ยนะฮะมาใช้บริการในโรงแรมนี้ได้แล้วกลับมาใช้และโรงแรมหลายที่เจ๊งแต่โรงแรมนี้มีวิธีการทำให้คนน่ะนะฮะมาใช้บริการเพื่อนๆเจ๋งมากเลยแล้วผมขอถ่ายทำแล้วนะฮะแล้วก็ออกมาแล้วก็เลยยังไม่ได้ให้เพื่อนๆดูแต่ผมบอกไอเดียไว้ก่อนก็แล้วกัน นะเพื่อนๆสมมติว่าตอนนี้เราอยากทำธุรกิจวิธีการทำให้เรามีรายได้ดีก็คือ1ทำธุรกิจนะผมถึงเปิดเพจทำธุรกิจนะฮะคนที่มีรายได้ดีคือคนทำธุรกิจครับงานเล่นหุ้นเป็นไงผมบอกแล้วไงเล่นหุ้นเนี่ยนะฮะหุ้นเนี่ยนะฮะอย่างมากกำไรเดี๋ยวนี้อยู่ในธนาคารเนี่ยนะฮะอย่างมากก็มี 1% เอาเงินไปฝากธนาคารเดี๋ยวนี้กำไรมีรวยยากหุ้นนะฮะอย่างมากเนี่ย 10% เพื่อนสมมติถ้าคุณใช้เก็บเงินเดือนละ10,000นึงเนี่ย เก็บเงินค่าหุ้นนะเดือนละ10,000เนี่ยนะฮะแล้วปีนึงอ่ะ120,000 120,000 10% ได้เท่าไหร่ได้แค่12,000คุณจะรวยได้ไงอ่ะเล่นหุ้นรวยยากครับนะฮะอสังหาคุณต้องใช้เงินเยอะครับแต่ถ้าทำธุรกิจเนี่ยคุณจะกำไรมากกว่านี่ผมพูดถึงนะอยู่ที่วิวชินจูกุนะฮะควรจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้กำลังฟูกันอยู่ฮะนี่ในโอ้โหลมแรงมากตอนนี้ฮะอาจจะได้ยินเสียงลมฟู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 นะฮะอยู่ในย่านชินจูกุกันนะฮะอยู่ในย่านที่เห็นผมนะฮะปิวอย่างเงี้ยรู้เลยไหมว่าลมมันแรงมากนะครับอ่ะมาดูต่อแล้วทำยังไงให้ได้ยินเนาะได้ยินกันเนาะทำยังไงให้นะฮะโรงแรมที่จะเจ๊งกันเนี่ยนะฮะเขาสามารถประสบความสำเร็จได้แล้วผมไปถ่ายทำเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่นะฮะเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไงใครอยากรู้ช่วยแชร์ด้วยนะฮะช่วยแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเราก็ต้องรอหลายโรงแรมก็ปิดรอเลยนะขอบคุณที่กดไลค์ครับผมไม่สามารถผมไม่สามารถทักทายสวัสดีครับคุณชัยชินคุณเจริญนะฮะแล้วคุณอะไรอีกเนี่ยนะครับแป๊บนึงคุณจุนคุณแจนสวัสดีครับชิมิสุคุณอ่านยากยังไง L A L I อลิสวันคุณกานงอ่านผิดต้องขอโทษคุณยาสุโอทาเกนากะคุณชันยุทธนะฮะถ้าเป็นประโยชน์นะก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคนแชร์ไม่เยอะผมก็จะลบเหมือนเดิมครับเป็นไอเดียใครได้ดูก่อนก็ได้รู้ก่อนนะครับคุณผมอ่านภาษากัมพูชาไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะฮะคุณติ๊กคุณอันคุณสมวงสมหวังคุณจุลาพรคุณนงรักผมเห็นคุณนงรักบ่อยมากเลยคุณเทอ่านไม่ออกต้องทีครับคุณเอ็มกะเพราคุณกันกัตตุยากัตตุยุคุณพงศิษฐ์คุณชิตสุคุณขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะโอเคนะมาเล่ากันกระชับกันเพราะว่าแบตจะหมดแล้วนะฮะ
วิธีการนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะดูในรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเล่ากันเลยว่าวิธีการที่จะทำให้นะฮะโรงแรมที่เจ๋งๆที่อยู่ข้างหลังเนี่ยผมถ่ายทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาอยู่รอดได้และทำให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะกลับมาได้ยังไงเดินกลับไปด้วยไปดูวิวชินจูกุด้วยกันก็แล้วกันนะฮะไปเดินวิวแล้วก็คุยกันด้วยเป็นด้วยในตัวก็แล้วกันนะครับวิธีการของเขานะฮะวิธีการที่ทำให้เขาเนี่ยอยู่รอดได้ก็คือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้ววิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นคืออะไรนะวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นคือนะฮะการทำแบบนี้ครับเป็น working space ข้างบนเนี่ยนะข้างในเนี่ยฮะจากโรงแรมแคปซูลเนี่ยเพื่อนรู้ไหมว่าโรงแรมแคปซูลเนี่ยนะฮะธรรมดาทำไมก็ถึงเฮ้ยทำไมโรงแรมมันเล็กเหมือนโรงแรมจิ้งหรีดหรือโรงแรมเป็นรูพุนๆเหมือนกับรังผึ้ง ทำไมรู้ไหมเพื่อนๆแล้วทำไมถึงอยู่รอดได้แล้วทำไมโรงแรมมันเล็กๆเนี่ยผมจะบอกให้คนอยู่เยอะเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะมาใช้บริการเยอะเพราะอะไรไหมฮะทั้งที่โรงแรมมันเล็กเนี่ยไม่ใช่ว่าราคาถูกนะแต่ว่าพื้นที่จับจ่ายใช้สอยอ่ะมันเยอะไงพื้นที่อย่างอาบออนเซนเงี้ยมันจะกว้างนะพื้นที่ที่จะนั่งกินข้าวมันจะกว้างถ้าเพื่อนๆมาที่ญี่ปุ่นแล้วมาเช่าโรงแรมอ่ะมันจะเล็กใช่ไหมฮะธรรมดาแล้วมันจะเล็กไงแต่ทำไมนะฮะมีคนมาใช้โรงแรมครับศูนย์เยอะเพราะว่าพื้นที่จับจ่ายใช้สอยมันเยอะนะฮะแล้วก็มีนั่งทำงานนั่งทำอะไรได้เยอะไงเพราะฉะนั้นโรงแรมแคปซูลเนี่ยถึงมีคนมาใช้เยอะไงเพื่อนๆอาจจะตกใจเพราะฉะนั้นนะฮะเขาบอกว่าช่วงโควิดก่อนโควิดเนี่ยจะคนต่างชาติประมาณ 30% เลยนะแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะก็ประมาณ 70% แต่ตอนเนี้ยญี่ปุ่นประมาณดูวิวข้างล่างเนี่ยวิวประมาณนี้ฮะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่อยู่ในย่านชินจูกุนะอยู่ใกล้บ้านผมนะแล้วทำไงครับทำไงเดี๋ยวมาดูวิวนี้ด้วยขอบคุณนะนี่เห็นวิวข้างหลังนะจะได้คุยกันด้วยลมแรงนี่ลมมันตีไม้ไหมเนี่ยถ้าตีไม้ต้องขอโทษด้วยนะผมมาเข้าไหนโอ้โหลมแรงอยู่ในอุณหภูมิประมาณนะฮะวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่5องศาไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่5องศาโอเคพูดกระโดดไปกระโดดมาไม่เป็นไรผมอยากให้เพื่อนๆดูวิวไปเรื่อยๆนะครับคุณเฉลิมเฉลียวสวัสดีครับโทษทีครับก็จะมาเล่าเรื่องให้สนุกด้วยได้ดูวิวด้วยแล้วก็ได้นะฮะความสุขด้วยแล้วก็ได้ไอเดียในการทำธุรกิจด้วยนะฮะกลับมาคุยต่อนะครับแล้วโรงแรมแคปซูลเนี่ยทำให้คนมาเยอะเพราะว่าเขามีพื้นที่จับจ่ายใช้สอยเยอะแล้วมันสนุกด้วยถึงเวลานอนนะฮะข้างในโรงแรมแคปซูลใครเคยไปบ้างใครเคยไปให้กดเบอร์3นะฮะใครเคยไปโรงแรมแคปซูลสนุกมากห้องในจะมีออนเซ็นใหญ่ๆนะมีน้ำฉีดออกมาสบายๆแล้วมีที่พักแล้วตอนเช้ามีอาหารกินด้วยเข้าไปเนี่ยเสื้อตัวเดียวนะฮะแล้วทำไมคนญี่ปุ่นนิยมโรงแรมแคปซูลนะฮะเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้เพราะอะไรครับค่าแท็กซี่กลับบ้านมันไกลค่าบางทีเนี่ย รถไฟเที่ยงคืนมันปิดแล้วไงหลังจากเที่ยงคืนขี้เกียจกลับบ้านอยู่ในโรงแรมแคปซูลไปเลยอยู่สบายๆอยู่ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็สบายนอนมีเสื้อตัวเดียวก็นอนสบายก็เลยใช้กันแต่นะฮะโรงแรมแคปซูลนี้ก็อยู่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ยังไงครับเพื่อนๆก็คือการนะฮะใช้วิธีแบบไหนครับก็คือการใช้นะฮะพื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ให้ทำงานเดี๋ยวผมถ่ายรายการให้เพื่อนๆได้ดูจริงๆจะได้เห็นนะและตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ที่นะฮะมานั่งทำงานกันและเป็นพื้นที่เอาไว้มีตติ้งกันคล้ายๆกับเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะใครเคยเข้าร้านกาแฟใครเคยเข้าร้านสตาร์บัคกันบ้างร้านกาแฟร้านสตาร์บัคพวกนี้นะฮะเราต้องเข้าไปแล้วมานั่งกินกาแฟแล้วนั่งชิวๆนั่งสบายๆแต่รู้ไหมว่าแคปซูลโฮเทลเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่เป็นที่พักเป็นที่นั่งกินกาแฟและกินฟรีนะอยู่ในราคาที่ถูกเหมือนเข้าไปกินกาแฟแต่นะฮะแต่มีโต๊ะเป็นของส่วนตัวใหญ่ๆกว้างๆนะฮะและมีนะฮะพื้นที่จับจ่ายใช้สอยกว้างกว่าธรรมดาร้านกาแฟเนี่ยต้องมาแย่งที่นั่งกันใช่ไหมฮะลองเข้าไปในพวกสตาร์บัคที่มีคนมาเยอะเนี่ยต้องแย่งที่นั่งกันแต่เดี๋ยวนี้ใช้โรงแรมแคปซูลเนี่ยเป็นที่นั่งมีตติ้งกันและมีโต๊ะส่วนตัวเพื่อนๆจินตนาการดูนะฮะจินตนาการดูเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่นะฮะมีปรินเตอร์มีสก็อตเทปมีมือถือมี Wi-Fi มีฮาร์ดดิสก์และสามารถกินน้ำกินกาแฟฟรีอีกอ่ะเพราะฉะนั้นที่นั่นเป็นสถานที่เที่ยวใหม่เลยนะที่เที่ยวใหม่แล้วไม่พอเบื่อไปอาบออนเซ็นได้พอเบื่อนะฮะ
ไปพักนอนพักแรมได้เจ๋งมากมันเปลี่ยนไอเดียใหม่แต่ผมวันนี้ออกถ่ายเสร็จเรียบร้อยเลยไม่มีโอกาสได้ให้เพื่อนๆให้เห็นเนาะก็เลยไม่ได้ให้เพื่อนได้เห็นในวันนี้เดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ต่อก็แล้วกันนะโอเคครับตอนนี้ผมไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่อากาศโปร่งใสนะครับอยู่กว้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเราเข้าห้องในเนี่ยต้องใส่หน้ากากแน่นอนจะขึ้นไปข้างบนต่อขอบคุณที่นะฮะเพื่อนๆกดไลค์โอ้โหใครได้ยินเสียงลมด้วยช่วยกดเบอร์สี่หน่อยโอ้โหลมแรงมากนะฮะนี่บรรยากาศเป็นนี้ฮะเพื่อนๆจะได้เห็นวิวชินจูกุวิวญี่ปุ่นที่ไม่ได้เห็นกันนานๆเนาะนะครับเราถ่ายกันเรียบร้อยเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้เห็นกันสวยๆงามๆแล้วก็ได้ความรู้กันนะฮะเดี๋ยวผมกำลังจะไปซื้อกระเป๋าพิเศษผมจะแนะนำให้เพื่อนๆได้เห็นกระเป๋าเจ๋งๆในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมีไอเดียเจ๋งๆมีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวผมจะมาแชร์ขอบคุณครับคุณครับได้ยินเสียงลมเลยเนาะและนี่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเดี๋ยวผมจะโชว์เรื่องอะไรไหมของเจ๋งๆอันกระดาษทิชชูกระดาษทิชชูเวลาผมไปซื้อเนี่ยนะมันจะมีกระดาษทิชชูมันจะมีอยู่6แพ็ค6ก้อนรู้ไหมว่าไอ้กระดาษทิชชูที่เราใช้กันในห้องน้ำกันเนี่ยที่มันกลมๆก้อนเท่านี้กลมๆเราใช้กันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอ้ลมแรงญี่ปุ่นเขาใช้วิธีไหนรู้ไหมใช้วิธี1กระดาษทิชชูเนี่ยนะ1ก้อนเนี่ยมันยาวกว่าเดิม5เท่าเจ๋งไหมเพื่อนๆกระดาษทิชชูมันยาวกว่าเดิม5เท่าแต่มันไม่ใหญ่นะแต่มันเล็กๆ เท่ากันเลยนะเท่ากับที่เราเคยมีแต่มันยาวเดิม5เท่าเขาใช้เทคนิคในการนะฮะทำให้กระดาษทิชชูเนี่ยนะฮะมันยาวขึ้นได้แล้วก็หนีบกระดาษทิชชูเอ้ยผมจะไปโตคิวแฮนด์ทางไหนเนี่ยคุยไปคุยมาหลงเลยอ๋อทางนี้ไปดูวิวนู้นกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมันจะมีไอเดียในการทำธุรกิจก่อนไอเดียในการบริการที่แตกต่างกว่าเมื่อแตกต่างกว่าและเจ๋งกว่าเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เราเนี่ยนะฮะมีช่องทางใหม่นะครับมันก็คือขุมทรัพย์ที่คนยังไม่เคยไปขุดมาก่อนนะฮะนั่นแหละที่ผม อะไรที่เคยคิดฮิตในอเมริกาอะไรที่คิดในญี่ปุ่นอะไรที่เคยคิดในที่อื่นก่อนนะฮะนั่นคือโอกาสเลยนะนี่ผมจะไปทาคาชิมายะเพราะอะไรถึงผมจะมาหามาที่ทาคาชิมายะไหมฮะบางทีข้างในเราไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยอาจจะถ่ายไม่ได้ผมจะให้เพื่อนๆดูวันนี้ก่อนนะแล้วกันวันนี้เราพูดถึงทิชชูวันนี้เราพูดถึงโอกาสนะเดี๋ยวดูกระเป๋าที่ผมใช้บ่อยบางทีเพื่อนๆ เห็นผมนะฮะในที่กรุงเทพเนี่ยลากกระเป๋าบ่อยๆผมจะให้เพื่อนๆดูกระเป๋าของเจ๋งของผมนะฮะไอเดียนี้คือไอเดียเจ๋งๆเลยนะให้ดูกระเป๋าก่อนนี่กระเป๋านี่เป็นกระเป๋าแข็งใช่ไหมกระเป๋าเพื่อนๆลองจินตนาการนะกระเป๋าแข็งเนี่ยธรรมดานะธรรมดาแล้วเนี่ยมันจะเปิดยากต้องเอามาพลิกเอามาคว่ำก่อนถึงกระเป๋าถึงใช้ได้ถูกไหมฮะแต่วิธีนี้ดูของเจ๋งคือนี่ตัวเนี้ยเปิดซิปได้อะเจ๋งไหมเพื่อนๆทุกทีแล้วใส่กระเป๋าเนี่ยเปิดซิปได้ได้เลยอย่างเงี้ยนี่คือไอเดียกระเป๋าแข็งนะสามารถเปิดซิปได้แล้วไม่พอตัวเนี้ยมันเจ๋งอีกการยังไงไหมฮะมีมือเดียวทุกทีนะถ่ายทันเรียบร้อยแล้วโชว์ให้เห็นส่วนตัว private ส่วนตัวเลยนะนี่ด้านนี้เปิดได้และด้านนี้ก็เปิดได้ด้วยนี่แหละกระเป๋าแล้วราคาไม่แพงนี่แหละสร้างความต่างเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเปิดมือเดียวหยิบยากเดี๋ยวรอแป๊บนะต้องใช้สองมือไงเดี๋ยวผมขอวางกระเป๋าแป๊บนึงนะวางไงให้เพื่อนๆเห็นเนาะอย่างนี้ให้ถอยหน่อยอย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เปิดได้ไม่พอนะฮะด้านนี้เปิดได้อีกเป็นกระเป๋าแข็งนะเพื่อนๆกระเป๋าแข็งแต่เปิดได้นะกระเป๋าแข็งเปิดได้อีกไงนะฮะเพราะฉะนั้นข้างๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เปิดตรงกลางได้เป็นกระเป๋าแข็งเปิดกลางได้นะเปิดกลางได้นะแล้วมีล็อกนี้อีกนะฮะนี่เปิดข้างหน้าได้เปิดข้างๆได้2ชั้นธรรมดาต้องคว่ำธรรมดาแล้วเนี่ยนะฮะกระเป๋าเนี่ยจะต้องพลิกคว่ำอย่างนี้แล้วเปิดออกมาใช่ไหมฮะเราไม่ต้องพลิกคว่ำเราอยากได้ของปุ๊บเนี่ยนะเราสามารถเนี่ยหยิบอย่างเงี้ยมาได้เลยนะฮะหยิบของเข้ามาได้เลยนะฮะผมหยิบเสื้อมาได้ไม่พอนะฮะหยิบเสื้อมาไม่ได้ไม่พอเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูอย่างนี้เลยก็แล้วกันนี่บริการพิเศษนะเนี่ยบริการพิเศษเลยนะเป็นอย่างนี้どこでいい向こうでいいこの通り自体で向こう行きますよ向こう行きますよ下降りたいね降ります今降りますからちょっと待ってすぐ降ります荷物片付けるからね待ってね今降りますねนี่ครับ
การถ่ายในรายการของญี่ปุ่นแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วเสียดายจังเลยการถ่ายบริการอีกแบบแบตเตอรี่ก็คิดได้ดูกันละโดนกันนะเอาเลยโอเคไปแบตจะหมดแล้วเราต้องรีบไปนี่นะเรามาขอถ่ายเดินถ่ายที่นี่นะฮะมันจะนะฮะอาจจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ขออนุญาตนี่คือความละเอียดของญี่ปุ่นนะฮะการถ่ายทำในรายการดูให้รู้ของเราเนี่ยนะฮะมันจะต้องขออนุญาตอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะพอเราไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยเลยถึงความปลอดภัยแล้วก็ยุ่งยากหน่อยนึงนะฮะความปลอดภัยแล้วยุ่งยากหน่อยนึงนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็จะมาจะเปิดน้ำกินให้เพื่อนให้เห็นนะในความเย็นเนี่ยนะวิธีการถ่ายทำของผมและในแต่ละครั้งนะฮะผมก็จะมีนี่ชินจูกุเวสชินจูกุซาวนี่โอ้โหพูดไม่ออกเวลาพูดไม่ค่อยออกเพราะอะไรแต่โดนลมแรงๆเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะนี่วิวอย่างนี้เลยวิวอย่างนี้เลยโอเควิวอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมถ้าไม่มีรถเลยอ่ะปัจจุบันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมขอวางงี้ก่อนชิวๆนะเพื่อนๆให้เห็นนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอเคเพื่อนๆให้กำลังใจนะนี่ได้อย่างนี้ถ้าที่กำลังจะตกแล้วถ้าที่กำลังตกขอนั่งกินกาแฟหน่อยนั่งกินกาแฟโอ้ลมแรงมากเวลาหนาวเนี่ยวิธีการป้องกันกาแฟนะเนี่ยผมจะนั่งกินไมพอดของผมเปิดนี้แล้วก็น้ำร้อนกระติกผมแค่เก็บน้ำร้อนประมาณ12ชั่วโมงเห็นควันไหมเนี่ยโอ้โหลมแรงมากนี่เห็นรถไหมสดชื่นแล้วอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็คงจะมืดแล้วเนี่ยท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วแหมผมจะพาเพื่อนๆไปซื้อกระเป๋านะแล้วจะโชว์เข้าไปข้างในหน่อยแค่ทางผ่านข้างหน้าเขาก็ไม่ให้เราเข้าแล้วนะเสียดายมากเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วกันผมยุ่งไปหมดแล้วดูนี้เดี๋ยวกินกาแฟที่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาถ่ายคลิปดีๆให้เพื่อนดูอีกนะวันนี้ผมไม่ถ่ายคนที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้นะให้เห็นด้วยว่าเรายังไม่ได้เห็นดิได้รู้นะว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโรงแรมที่เจ๊งเนี่ยนะมาทำให้คุณนะเข้ามาทำให้ได้แต่แบตจะหมดแล้วเนี่ยคิดถึงเลยครับขอบคุณครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์ด้วยนะฮะเอาไอเดียดีๆมาให้ในย่านนี้จะมีคนเปิดเพลงร้องเพลงกันนะเต้นกันเยอะแยะเลยนะแต่ไม่มีใครเต้นนะไลฟ์สดเนี่ยสนุกกว่าดูรายการดูให้รู้ใช่ไหมเพื่อนๆ เพราะอะไรครับเพราะได้ดูสดชัดๆอย่างเงี้ยมาดูแต่รายการก็จะอีกอย่างนึงเนาะเก็บเข้าไปก่อนโอเคเดินเข้าไปใหม่นะครับจะเข้าไปซื้อกระเป๋าแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรกระเป๋านี่มันเนี่ยเอาไอเดียถึงเจ๋งมาไปแบตจะหมดแล้วเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะครับนั่นแหละดูแลแน่นอนลืมบอกไปทำไมคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยกลัวโควิดเขาบอกงี้ครับนี่มุมมองของคนญี่ปุ่นนะ เขาบอกงี้ฮะตอนนี้คนเป็นโควิดเนี่ยนะฮะแล้วคนตายในญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ 5,000 คนเยอะไหมถามว่าเยอะไหมเยอะแต่จะบอกให้ว่าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วตายในญี่ปุ่นรู้ไหมกี่คนปีที่แล้วเป็นคนไข้หวัดใหญ่ในเสียงลมแรงมากใช่ครับ ไข้หวัดใหญ่ในญี่ปุ่นเนี่ยมีคนตายกี่คนรู้ป่ะปีที่แล้ว 10,000 คนนั่นหมายถึงว่าอะไรครับนั่นหมายถึงว่าเป็นไข้หวัดใหญ่มีคนตาย 10,000เป็นโควิดมีคนตาย 5,000 นะฮะโมจิติดคอตาย 4,000 คนนะครับแล้วอะไรอีกฮะรถชนตายหรืออะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็อะไรนะหลายโรคเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยโควิดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยต้องระวังนะแต่ว่าระวังอย่าระวังถึงขนาดกลัวเกินไปนะฮะนั่นก็คือมุมมองของคนญี่ปุ่นกันนะครับก็นะฮะหนึ่งในนั้นในหนึ่งในความคิดไม่ได้หมายถึงว่าผมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะฮะก็เลยทำให้ยังมีกิจกรรมทำกันเยอะแยะอยู่นะฮะ
นี่เดี๋ยวผมให้เพื่อนดูวิวนี้ดูหน้าผมอาจจะเบื่อแล้วนะดูวิวนี้นี่วิวข้างหน้ากำลังจะเข้าไปในทากาชิมายะนะครับเดี๋ยวแล้วไปที่โตคิวแฮนนะครับจะเป็นยังไงต่อเนาะได้เห็นภาพเจริญขอบคุณครับเพื่อนๆใช่ๆขอบคุณที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาเราจะบอกเพื่อนๆอีกกันไหมที่มาเรียนสอนทำธุรกิจกับผมมาเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยได้ไอเดียมาดีๆหลายอย่างนะครับต้องมาบวกไอเดียการทำธุรกิจบ้างนะเพราะการแต่งเนี่ยนะฮะเมื่อแต่งแตกต่างเนี่ยก็จะมียอดขายแตกต่างแน่นอนนะฮะแล้วก็มันจะมีอะไรลูกเล่นนิดเดียวทำให้คนที่ทำไมมันคนดูเยอะอะไรเงี้ยฮะมันลูกเล่นนิดเดียวนะฮะทำให้คนสนใจเยอะอย่างเช่นที่ผมบอกอะอะไรฮะไออันนี้ตัวกระดาษชำระนะกระดาษชำระมันดูเล็กเท่ากันเลยนะแต่มันยาวกว่า5เท่าอย่างเงี้ยก้อนนิดเดียวแต่มันหนักมากเลยนะโอเคคุณครับคุณอะไรเนี่ยพากรสวัสดีครับคุณชื่อยาวอย่างนุกสะอ๋อไม่ทันคุณเล็กสวัสดีครับคุณเจี๊ยบคุณเจริญคุณชัยคุณนินาคุณอิซาโอะอโอยาม่าคุณกันคุณจะโทษทีอยากจะเรียกทุกชื่อทุกคนเลยนะอาจจะไม่ทันโทษทีครับวันนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียของเราเนอะเดี๋ยวผมต้องเข้าไปข้างในแล้วแต่เข้าข้างในก็ต้องใส่หน้ากากครับเหมือนเดิมครับเราก็ใส่หน้ากากกันเดี๋ยวดูนะเขาจะว่าเราเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะถ้าเพื่อนๆถ้าเข้าไปแล้วเขาว่าเราผมปิดแล้วก็คือปิดเลยนะคือเราต้องจากกันก่อนนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะใส่หน้ากากนะไปดูกันนะว่าข้างในเนี่ยเขาจะให้เราถ่ายหรือเปล่าไม่น่าจะให้เราถ่ายนะเข้าไปเลยดูข้างในกันนี่ทางเข้าก็ของญี่ปุ่นนะจะไม่มีใครตรวจอุณหภูมินะของญี่ปุ่นจะไม่มีใครตรวจอุณหภูมินะฮะจะให้ใช้เช็ดมือล้างมือกันเองนะฮะนะล้างมือเช็ดมือกันเองนะครับเนี่ยฉีดกันเองเดี๋ยวเปลี่ยนมือก่อนมันไม่เหมือนเมืองไทยนะฮะฉีดกันเองเพื่อนๆก็อย่างที่บอกไงเพื่อนๆนะบอกว่าอะไรปีที่แล้วมีคนเป็นไข้หวัดใหญ่ตาย 10,000 คนของญี่ปุ่นนะแต่เป็นโคโรนาไวรัสก็คือโควิดเนี่ยตาย 5,000 คนครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดดูเพื่อนๆก่อนที่จะเป็นโคโรนาไวรัสเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเป็นโควิดเนี่ยไม่มีใครใส่หน้ากากเลยอ่ะไม่มีใครใส่หน้ากากเลยแล้วตอนนี้ทำไมมีคนใส่หน้ากากกันน่ะเพราะฉะนั้นนะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยระแวงได้ระวังได้แต่ก็อย่าเกินไปนะครับลองขนาดนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเป็นไข้หวัดใหญ่ตายกันหมื่นคนนะไม่เคยใส่หน้ากากกันเลยแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากกันนะฮะนั่นหมายถึงอะไรครับก็อย่าระแวงกันเนี่ยโอกาสแล้วเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเข้าไปดูข้างในกันนะเดี๋ยวให้แอบเข้าไปดูกันนะได้เห็นแล้วโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆเข้าไปดูกันโอเคเป็นไงกระเป๋าของเขานี่ไงที่ผมจะพาเข้าไปดูกระเป๋าที่ว่าเป็นกระเป๋าแข็งแล้วเปิดด้านหน้าได้ไงกระเป๋าแข็งก็เปิดข้างหน้าได้นี่แหละย่านนี้เจ๋งเลยย่านโตคิวแฮนนะฮะย่านนี้เจ๋งเลยดูลูกเล่นดิดูฮะสีดำกับสีขาวสวยไหมลูกเล่นดูดิสีดำกับสีขาวกระเป๋าที่ผมชอบอยู่ไหนนั่นนั่นไงอยู่ด้านนู้นไงตัวนี้แหละที่ผมชอบเดี๋ยวนะผมไม่ได้มาที่นี่ดูถุงมือเป็นยางเลยเดี๋ยวลูกเล่นของเขาดิลูกเล่นของเขาอะใส่แล้วอุ่นเฮ้ยเจ๋งอยู่เฉยๆก็ยังหนาวเลยเหรอเฮ้ยอยู่เฉยๆก็ยังอุ่นเลยเหรอเฮ้ยเจ๋งหูแต่แพงว่ะ 7,700 เยนนะอยู่เฉยๆก็อุ่นอะใครๆถ้าจะไปฮอกไกโดนะมีหิมะหนาวๆนะใส่แล้วอุ่นอะอยู่เฉยๆก็อุ่นนะเฮ้ยอยากได้เลยอะถุงมือก็เหมือนกันเนาะบางๆใส่แล้วก็อุ่นด้วยเฮ้ยสนใจนะบอกยิตโตชิเตะหมอตะไคโอ้ขนาดอยู่เฉยๆยังอุ่นเลยเหรอเล่นอย่างนี้เลยเหรอผมจะมาดูกระเป๋านะกลายเป็นแวะไปดูอย่างอื่นนี่กระเป๋าแข็งเปิดด้านหน้าได้อันนี้ไม่เท่าไหร่ผมมีตัวหนึ่งที่มันเปิดด้านหน้าได้2ชั้นน่ะอยู่ไหนอ่ะ
อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนこれみたいなありますこれね前買ったからあちょっと待ってくださいねあれこれ担当じゃないのあこれだこれだまあいいやこれでいいやこれで、ね、はいはいオッケーこれこれだนี่ไงตัวนี้ที่ผมชอบมากใช้แล้วพังแล้วใช้อีกนะฮะพังแล้วใช้อีกนี่ๆๆเปิดอย่างนี้เลยแล้วใช้ได้เลยเปิดแล้วใช้ได้อย่างนี้เลยนะฮะเจ๋งเลยตัวนี้ผมใช้หลายรอบแล้วนะฮะแต่พอมาผมชอบตัวเปิดด้านหน้าอันเดียวนะเพราะ2อันเนี้ยมันจะทำให้เปิดได้น้อยไงแคบโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาคุยกันใหม่แล้วกันนะผมขออนุญาตถ้ามีเรื่องราวดีๆอะไรมานะจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะนะครับถ้ามีเรื่องราวอะไรดีๆจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเราเดี๋ยวเจอกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่นะฮะให้กำลังใจนะจะมาเล่าเรื่องอะไรเจ๋งๆมาให้เพื่อนๆอีกครับคุณปิยดาบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ